ื่อเรารู้ว่าลูกเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะน้องเกดเป็นโรคประจำตัวใช่เป็นโรคประจำตัวใครก็จะเห็นว่าน้องเกดแข็งแรงอย่างนี้นะจะไม่รู้ว่าน้องเกดเป็นโรคประจำตัวด้วยอ๋อยก็เกินไปไหมคือว่าจริงๆแล้วอ่ะน้องเกดเป็นโรคอะไรคะโรคหืดหอบภูมิแพ้ครับเกิดขึ้นได้ยังไงคะก็เกิดขึ้นเพราะแบบเล่นเกมแล้วก็ดูหนังมากเกินไปจริงๆมันจะไม่เกี่ยวเท่าไหร่นึกออกไหมแต่ว่าประเด็นคือนอนดึกตอนเด็กๆนะคะตอนที่น้องเกดยังเด็กมากๆนะคะน้องเกดจะนอนประมาณตีหนึ่งนอนตีหนึ่งเด็กที่ไหนนอนตีหนึ่งไม่บอกไหมคะตอนนั้นน้องเกดอยู่กับคุณตาคุณยายเนาะบางทีก็เหมือนแบบว่าตามใจใช่ยายตามใจมากรักน้องเกดมากตามใจมากไม่ได้อยู่กับป้าพานะป้าพามาอยู่กรุงเทพแล้วเพิ่งจะเอาน้องเกดมาอยู่ด้วยประมาณเห็นไหมเขาจะคันตาแบบนี้สภาพแบบนี้แล้วพออาการหนักขึ้นตอนนั้นยังไม่รู้หรอกโอเคตอนนั้นยังไม่รู้หรอกว่าเป็นภูมิแพ้ทีเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหายใจไม่ออกตอนคืนดึกๆต้องไปพ่นยาอ่ะน้องเกดไหนยาพ่นนี่นะครับเป็นยาพ่นหมอเขาให้มาเผื่อเวลาแบบหายใจไม่ออกอย่างนี้ก็ต้องพ่นนะครับเมื่อก่อนตอนดึกๆนะตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ป้าพาต้องตื่นก็จะเริ่มแบบหายใจพื้นๆตรงเนี้ยกระบังลมเขาจะกระเพื่อมแบบนั้นเล่นอย่างนี้เหอะเนี่ยเนี่ยไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยนะคะคนเป็นพ่อเป็นแม่เนาะต้องพาไปพ่นยาตอนค่ำกลางคืนทีเนี้ยป้าพาไปเห็นในอินเทอร์เน็ตเนาะอะไรนะนมผึ้งนมผึ้งมาจากออสเตรเลียเห็นหน้าเว็บเฟซบุ๊กนี่แหละเขาก็โฆษณาบลาๆนะว่ากินแล้วหายอย่างนั้นอย่างนี้เชื่อไหมว่าป้าพาไม่เชื่อพลังไม่เชื่อเลยเพราะว่าดูแล้วเหมือนแบบกลัวเขาหลอกลวงนึกออกปะกลัวเขาหลอกลวงทีนี้พอนั้นป้าพาก็เลยเหมือนเห็นขึ้นหน้าฟีดบ่อยๆฟีดของ Facebook ใช่ไหมก็เลยเข้าไปในเว็บไซต์เขาแล้วก็ไปอ่านแล้วก็มีคนมารีวิวเยอะเลยว่าลูกเขานะหายคนที่เคยเป็นภูมิแพ้หายแบบหายขาดหรือว่าแบบไม่ต้องใช้ยาพ่นอีกป้าพาก็เริ่มมีความหวังนะว่าเฮ้ยจะได้ไหมแต่ว่าตอนนั้นอะยอมรับเลยว่าคิดว่าราคาค่อนข้างแพงก็เลยแบบว่าไม่กล้าจะซื้อให้ก็เลยเอางี้ถ้าหาวต้องปิดปากเลยนะคะน้องเกดยัดก็มาได้เลยแล้วทีนี้ป้าพาก็เลยแบบว่าลองตัดใจลองซื้อดูเผื่อหายนึกออกไหมตอนนั้นอะไม่ได้หวังว่าน้องเกดจะหายดีหรือว่ายังไงเลยก็ให้น้องเกดกินไปเรื่อยๆเพราะว่ากินไปยังไงน้องเกดกินยังไงก็กินตอนเย็นวันละครั้งครับก่อนนอน1เม็ดเอาพาไม่ได้หวังอะไรเลยนะตอนนั้นนะกินมั่งไม่กินมั่งใช่มั้ยน้องเกดตอนแรก1กระปุกกินได้1เดือนใช่มั้ยคะก็มีข้อความ Facebook ตอบกลับมาค่ะถามว่าขอโทษนะครับเป็นยังไงบ้างครับน้องกินแล้วหายดีมั้ยยอมรับเลยว่าตัวเองตกใจมากเลยว่าเฮ้ยปกติอะเวลาเราซื้อของในอินเทอร์เน็ตไม่มีใครเขากลับมาถามแล้วนะใช่ขนาดป้าพาเป็นคนขายของเองยังไม่กล้ากลับไปถามน้องเลยว่าน้องคะเป็นไงคะซื้อชุดสลามไปเล่นดีไหมคะไม่กล้ากลับมาถามคุณภาพจริงๆใช่เขากล้าถามกลับมาเราก็ตันแล้วนะเราก็รู้สึกเลยนะว่าเฮ้ยหรือว่าจะดีจริงอะไรเงี้ยก็เลยให้น้องเกดกินไปเรื่อยๆโอเคตอนนี้เรากินมาเข้ากระปุกที่4แล้วใช่เดี๋ยวให้ดูเม็ดแคปซูลมันเป็นแบบนี้มันเป็นเหมือนนมจริงๆนี่เป็นอย่างนี้เลยนะมันจะเป็นเหมือนนมผึ้งจริงๆอะนะมันก็จะมีกลิ่นเหมือนกันนะมีกลิ่นนิดๆแต่ว่าไม่สามารถอมได้เพราะมันเป็นแคปซูลก็เลยลื่นคอค่ะเม็ดประมาณนี้คือว่าถือว่าเม็ดใหญ่มากอะน้องเกดก็กินเข้าไปโอเคเราจะมาสัมภาษณ์เลยว่าน้องเกดกินเข้าไปประมาณ3เดือนนี้เนาะน้องเกดเป็นไงมั้ยคะรู้สึกก็รู้สึกดีมากครับแบบกินไปปกติอะถ้านอนเวลานอน 2:30 นอย่างเงี้ยใช่มั้ยเกินละครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็จะเริ่มรู้สึกมีอาการคันจมูกคันตาหายใจไม่ออกจะเป็นจะตายจะตายพอกินไปประมาณได้สักเดือนครึ่งเดือนกว่าๆเนี่ยก็เริ่มดีขึ้นนอนได้ประมาณ 3:00 นพอกินไปประมาณ3เดือนอย่างงี้ก็สามารถนอนได้ 3:30 นถึง 4:00 นแล้วก็สามารถเล่นกับแมวได้ปกตินี่ต้องอยู่ห่างขนแมวเลยแต่ว่านี่ก็สามารถอยู่ได้ไม่คันจมูกไม่คันตาไม่จะเป็นจะตายหายใจได้ดีอันนี้ยังใช้ไหมคะไม่ใช้แล้วครับอันนี้เลิกใช้เลยเจ๋งคือ3เดือนอันนี้เลิกใช้แต่ตอนแรกๆยังต้องใช้อยู่นึกออกไหมแล้วไปหาหมอที่โรงพยาบาลไม่ต้องไปแล้วใช่ แบบเนี่ยดีมากเลยเนี่ยลองไปซื้อดูได้นะคะโอ้โฆษณาเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยโอ้เหมือนเลยเนาะจริงๆก็วันนี้โอ้เลย02อะไรเงี้ยจริงๆอ่ะแบบว่าน้องเกดอ่ะคือกินแล้วดีขึ้นจริงๆป้าพาก็เลยอยากแนะนำเนาะถ้าของไม่ดีจริงก็ไม่กล้าพูดเนาะนึกออกไหมค่ะ
เราไม่กล้าบอกนะว่าเออไปกินค่ะแล้วน้องๆคนไหนนะสนใจหรือว่าอยากสั่งซื้อนะสามารถดูใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยค่ะนะคะปาพาก็จะถามว่าแล้วมีน้องๆคนไหนนะมีโรคประจำตัวแบบนี้หรือเปล่าหรือว่ามีโรคประจำตัวเป็นแบบอื่นนะก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกป้าพานะเป็นกำลังใจให้นะเพราะว่าบางทีอะโรคประจำตัวนี่คือรักษาไม่หายนะคะอันนี้ไม่ใช่ว่าจะรักษาหายนะเขาบอกว่าภูมิแพ้ป้าพาไปหาที่โรงพยาบาลดังมาเลยนะเขาบอกว่าไม่สามารถรักษาหายได้ค่ะแต่ป้าพาก็เคยเห็นพี่การอะเขาไปอะไรนะเขาไปทำอะไรอะพี่การอะทำจมูกให้ใหญ่ขึ้นใช่เขาไปทำภูมิแพ้นี่แหละเขาบอกว่ามันสามารถแก้ได้เหมือนเอาอะไรสอดเข้าไปในจมูกนี่แหละเนาะมันต้องแบบจมูกใหญ่ขึ้นก็คือมันสามารถที่อาจจะต้องทำขนาดนั้นเขาบอกว่ามันก็อาจจะรักษาหายได้นะแต่พาก็อยากกินเลยอ่ะมันไม่ได้แก้ได้แค่นี้นะมันมีแก้อย่างอื่นด้วยอ่ะพอรู้สึกว่าเออน้องเกดกินแล้วได้ผลนี้ใช่ไหมก็อยากกินด้วยเนาะเพราะว่ามันเป็นแบบว่าเขามีอย.ผ่านอันนี้รับรองแบบเต็มสตรีมเลยนะมีอย.แน่นอนนะนี่ผลิตที่ประเทศออสเตรเลียเกดเอาไม่ผลิตที่นี่โอ้นี่เพิ่งรู้จริงๆประเทศออสเตรเลียเป็นคนผลิตโอ้นี่เพิ่งรู้เหมือนกันนะคะโอเคถ้าน้องๆมีโรคประจำตัวอะไรอย่าลืมคอมเมนต์บอกพวกเรานะเดี๋ยวพวกเราจะไปคอมเมนต์ให้กำลังใจให้เหมือนกันนะคะถ้าในคลิปนี้ป้าพาน้องเกดลากันไปแล้วนะคะ